น้องแพรอยากฟังนิทานค่ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จคุณพ่ออ่านให้น้องแพรฟังนะคะได้สิคะน้องแพรอยากฟังเรื่องอะไรสโนว์เด็กเลี้ยงแกะดีไหมคะน้องแพรเรื่องของคนที่ชอบโกหกจนไม่มีใครอยากไว้ใจอีกน้องแพรอยากฟังแม่ว่าเด็กเลี้ยงแกะดีที่สุดนิทานไปเนี่ยจะได้ทบทวนตัวเองว่าเป็นเหมือนในนิทานหรือเปล่าฟังลูกบ้างสิไหมไม่ใช่ฟังแต่เสียงตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกคนอื่นที่คุณทำอ่ะคุณแคร์ลูกมากนะสินะไหมทำไมพูดความจริงรับไม่ได้เหรอเงียบเดี๋ยวพี่เล่านิทานให้ฟังเองพี่ไม่เป็นไรพี่อ่านนิทานให้ฟังเองบ้าทำไมคุณต้องทำแบบนี้ต่อหน้าลูกด้วยคุณไม่เจ็บคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกผมหยุดแล้วนะไหมทำไมคุณไม่หยุดสักทีคนมันเจ็บไปแล้วจะให้ไม่รู้สึกมันทำไม่ได้หรอกเรื่องนี้ทำให้ฟังแพรอยากฟังเรื่องสนุกไว้ใช่ไหมเดี๋ยวให้นะทำไมลูกเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมเจ็บตรงนี้แต่เป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็หายนะครับครับเพราะคุณนั่นแหละลูกถึงต้องเจ็บตัวหรือถ้าคุณไม่หาเรื่องมันจะเป็นเรื่องไม่ไหมคุณนั่นแหละที่ทำให้เรื่องมันเลวร้ายเพราะคุณเพราะคุณคนเดียวพ่อเดี๋ยวครับพ่อกับแม่อยู่ทะเลาะกันสักทีเถอะทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องทะเลาะกันด้วยคุณแพรไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยไม่เป็นไรเลย